แล้วคนเราเกิดมาทำไมคำถามนี้เชื่อว่าหลายคนก็เคยถามตัวเองมาแล้วนะว่าฉันเกิดมาทำไมและบางคนก็ตอบหรือว่าเอาความคิดของคนอื่นมาตอบนะว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมอันนี้เป็นคำตอบที่ได้ยินกันมามากนะจริงๆมันยังไม่ถูกทีเดียวนะฉันเกิดมาทำไมเนี่ยคำถามนี้เนี่ยมันไม่ต่างจากคำถามว่านะฉันเข้าโรงเรียนทำไมฉันเข้าโรงเรียนทำไมนะเราเข้าโรงเรียนก็เพื่อมาเรียนหนังสือเพื่อมาหาวิชาความรู้เพื่อพัฒนาตนนะจริงอยู่บางคนบอกว่าเนี่ยตอนเด็กๆก็ไม่ได้ตั้งใจเข้าโรงเรียนนะพ่อแม่พาเข้าตอนนั้นยังเด็กอยู่นะ2ขวบบ้าง3ขวบบ้างพ่อแม่พาเข้าไม่ได้เข้าเองมันก็เมื่อการเกิดนะเราก็ไม่ได้เกิดมาเองนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาหรือว่าถ้ามองไกลไปอีกหน่อยย้อนถอยหลังไปหน่อยก็จะบอกว่าเป็นเพราะกรรมนะทำให้มาเกิดแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะการมาสู่โลกนี้เนี่ยนะมันก็เหมือนการที่เข้าโรงเรียนจะเป็นเพราะใครพาเรามาเกิดในโลกนี้ก็ตามนะหรือว่าจะเป็นเพราะใครพาเราเข้าโรงเรียนก็ตามนะเมื่อเราเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยเราก็รู้แน่นะว่าหน้าที่ของเราคืออะไรนะก็คือเพื่อมาศึกษาหาวิชาความรู้เพื่อพัฒนาตนนะพัฒนาศักยภาพของเรานะจากเด็กที่ไม่รู้หนังสือก็อ่านออกเขียนได้จากที่อ่านออกเขียนได้ก็สามารถที่จะแต่งเรียงความหรือจนกระทั่งเขียนหนังสือสามารถที่จะผลิตหรือประดิษฐ์สิ่งของต่างๆมีความรู้นะจนกระทั่งสามารถจะอยู่ได้นะสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ทำความเข้าใจกับโลกสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมให้มันเป็นประโยชน์เกื้อกูลอันนี้คือจุดหมายของการมาเรียนหนังสือไอ้การที่เราเกิดมาในโลกนี้ก็เหมือนกันนะไม่ต้องถามว่าใครพาเราสู่โลกนี้เราจะตอบไม่ได้ว่าเราเกิดมาทำไมเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ตั้งใจมาเกิดในโลกนี้แต่เราสามารถจะหรือควรที่จะตอบให้ได้ว่าเราอยู่ไปทำไมนะเกิดมาทำไมตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจที่จะมาเกิดในโลกนี้แต่เราสามารถจะตอบได้ว่าเราอยู่ไปทำไมหรือควรจะตอบให้ได้นะเช่นเดียวกับนักเรียนนะที่ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าโรงเรียนนะพ่อแม่พาเข้าแต่เมื่อเข้าโรงเรียนแล้วก็ควรจะตอบให้ได้ว่าเรียนไปทำไมเมื่อถามว่าเรียนไปทำไมก็คงจะได้คำตอบนะว่าเราเรียนไปเพื่อเอาวิชาความรู้นะเพื่อได้พึ่งตนเองได้ไม่ใช่เรียนเพราะว่ากลัวถูกครูตีกลัวถูกพ่อแม่ตีหรือว่ามาเรียนเพื่อจะเอารางวัลจากพ่อแม่คนฉลาดเนี่ยเด็กที่ฉลาดนี่เขาไม่ได้เรียนเพื่อจะเอารางวัลจากพ่อแม่แต่เขาเรียนเพื่อจะเอาวิชาความรู้การที่เรามาอยู่ในโลกนี้นะแล้วก็มีชีวิตมาจนถึงป่านนี้เนี่ยนะก็ควรจะตอบได้เช่นเดียวกันนะว่าเราอยู่ไปทำไมถ้าเป็นคนฉลาดก็หรือว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยก็สามารถจะพบคำตอบได้ไม่ยากว่าเราอยู่นะเพื่อที่จะพัฒนาตนฝึกฝนตนเพื่อให้มีสติเพื่อมีปัญญาเพื่อมีคุณธรรมนะสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราสามารถที่จะพึ่งตนเองได้อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งถ้าเราจะมีเกาะได้เนี่ยนะก็เพราะมีธรรมะนะมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งเราอยู่ก็เพื่อศึกษาธรรมะเพื่อพัฒนาธรรมะให้เจริญงอกงามมันก็เหมือนการเรียนหนังสือนะ
พียงแต่ว่าในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเราเรียนวิชาทางโลกเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าการดำเนินชีวิตของเราหรือว่าการมาอยู่ในโลกนี้ของเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้คือการเรียนนะวิชาชีวิตนะเรามาในโลกนี้แล้วก็เราอยู่ในโลกนี้เรามีชีวิตก็เพื่อที่จะนะร่ำเรียนวิชาชีวิตนะให้ช่ำชองให้เกิดสติปัญญาสามารถที่จะเอาตัวรอดได้พ้นจากทุกข์ภัยแล้วก็มีชีวิตที่ผาสุกมีจิตใจที่งดงามและเป็นอิสระสงบเย็นอันนี้ในการเรียนเนี่ยนะจะเรียนให้ได้ผลนะปัญญาจะงอกงามได้เนี่ยมันต้องมีการบ้านนะมันต้องมีการบ้านและการบ้านเนี่ยมันก็มีหลายระดับนะมีตั้งแต่ง่ายไปจนถึงยากการบ้านบางอย่างก็ไม่ต้องใช้สติปัญญามากนะใช้ความอดทนใช้ความพยายามใช้ความเพียรเช่นคัดเลขคัดลอกกอไก่ขอไข่นะขีดเขียนตามเส้นประนะกอไก่หรือว่าเขียนข้อความหรือประโยคหนึ่งเนี่ยประมาณสัก10ครั้ง20ครั้งสมัยเด็กๆเราก็ทำการบ้านแบบนี้แหละทำซ้ำแต่ว่าพอโตขึ้นนะมีวิชาความรู้มากขึ้นการบ้านก็จะยากขึ้นโจทย์คณิตศาสตร์โจทย์วิทยาศาสตร์นะคำนวณหรือว่าภาษามันก็จะยากขึ้นการบ้านนี่มีเพื่ออะไรนะเพื่อฝึกให้เราเข้มแข็งอดทนแล้วก็มีสติปัญญาอันนั้นการบ้านเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิชาทางโลกวิชาชีวิตก็เหมือนกันนะมันก็มีการบ้านการบ้านเนี่ยก็มีหลายแบบหลายรูปลักษณ์การมาเจริญสตินะการรักษาศีลนะมันก็เป็นการบ้านอย่างหนึ่งเหมือนกันนะช่วยฝึกกายวาจาช่วยฝึกใจแต่ว่าการบ้านเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นนะสำหรับวิชาชีวิตนะบางทีก็มาในลักษณะที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันยากเช่นความเจ็บป่วยเนี่ยนะความเจ็บป่วยนะหรือว่าความพัดพรากสูญเสียเงินหายนะโทรศัพท์หายหรือว่าถูกโกงอันนี้เนี่ยมันคือการบ้านนะมันคือการบ้านสำหรับวิชาชีวิตอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเรามาในโลกนี้นะเรามีชีวิตอยู่เนี่ยก็เพื่อนะการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนนะเพื่อการเรียนวิชาชีวิตเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะการบ้านนะมันก็จะมาอยู่เรื่อยๆนะปวดหัวตัวร้อนบ้างเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างนะเงินหายของหายบ้างถูกต่อว่าด่าทอบ้างงานการล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จบ้างหลายคนไม่เข้าใจนะไปคิดว่านี่คือเคราะห์กรรมเสร็จแล้วก็ตีโพยตีพายนะโอดครวญบ่นวอยวายไม่เอาแล้วอยากจะหนีจริงๆแล้วเนี่ยนะให้เรารับรู้ว่าเนี่ยคือการบ้านที่จะมาฝึกเรานะคนเด็กทั้งเด็กเนี่ยนะถ้าหากว่าหรือนักเรียนนักศึกษาก็ตามถ้าเจอการบ้านยากๆแล้วก็หนีนะอันนี้ก็ไม่เรียกว่าฉลาดเพราะว่าปัญญาไม่เกิดนะความรู้ก็ไม่งอกเงยหลายคนเวลาเจอความทุกข์นะเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็อาจจะตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันนะเงินหายถูกโกงก็ตีโพยตีพายกลัดกลุ้มใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้เรียกว่าสอบตกแล้วนะสอบตกแล้วสำหรับผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะเมื่อรู้ว่าเรามาโลกนี้เพื่ออะไรเราอยู่เพื่ออะไรถ้าชัดเจนนะว่าเราอยู่เพื่อพัฒนาตนเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้ความทุกข์เหล่านี้เนี่ยมันคือการบ้านที่จะมาฝึกเรา
จะไม่ท้อแท้จะไม่อดครวญอาจจะบ่นบ้างนะทีแรกๆนะแต่ว่าสุดท้ายจะตั้งหลักได้นะจะยอมสู้กับมันจะฝ่ามันไปให้ได้จะไม่หนีหรือว่าจะไม่ทำร้ายตัวเองหรือบางคนถึงกับคิดจะฆ่าตัวตายเพราะเขาคิดว่าอันนี้มันคือข้อกรรมที่มันเกิดกว่าที่จะรับได้แต่ลองปรับใจสมัยว่านี่คือการบ้านยิ่งคนที่เก่งคนที่ฉลาดเนี่ยก็จะมีการบ้านยากๆเนี่ยส่งเข้ามาเพื่อฝึกเราให้เราฉลาดเพื่อเราเข้มแข็งขึ้นถ้าเรามองแบบนี้นะว่าความทุกข์เหล่านี้เนี่ยมันคือการบ้านเนี่ยซึ่งมีประโยชน์นะมันไม่ได้มีโทษถึงแม้มันจะยากนะแต่มันมีประโยชน์เราก็จะมีกำลังใจเราก็จะมีนะความเรียกว่าฮึดสู้นะแต่ถ้าเรามองไม่เป็นมองไม่ถูกเนี่ยเราคิดแต่ว่าเป็นข้อกรรมเราก็จะเอาแต่จมอยู่ในความทุกข์กลัดกลุ้มใจไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดกับเราตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะมันไม่เที่ยงไม่ใช่ว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งมันก็ต้องดับไปสักวันหนึ่งก็ต้องหายไปไอ้การที่คิดว่าความทุกข์มันจะอยู่กับเราไปตลอดเนี่ยไม่ทำให้เราท้อแท้มันไม่มีอะไรที่จีรังนะแม้แต่ความทุกข์ก็ไม่จีรังเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดสักวันหนึ่งนะเราก็จะลืมตาอ้าปากได้ไม่มีหลายคนที่เป็นหนี้นะร้อยล้านพันล้านโดยเฉพาะช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี40แล้วคนเหล่านี้เขาก็ไม่หนีนี่แล้วก็ไม่หนีออกจากโลกนี้นะคือไม่ฆ่าตัวตายเขาก็พยายามนะใช้หนี้ระหว่างที่ใช้หนี้ก็พยายามเจรจาประนอมหนี้กันไปใช้ไปพรางนะเจรจาไปพรางนะมาถึงวันนี้นะถึงปีนี้พ.ศ.นี้หลายคนก็นะกลับมามีชีวิตใหม่ตั้งตัวได้อาจจะไม่รวยอู้ฟู่เหมือนก่อนนะแต่ว่าก็มีความสุขคนเหล่านี้เนี่ยก็คงอาจจะรู้สึกว่าตัดสินใจถูกนะที่เราไม่ฆ่าตัวตายเพราะว่าไอ้นี่ร้อยล้านพันล้านนี่มันก็เป็นแค่ของชั่วคราวจริงๆแล้วคนเราเนี่ยถ้าหากว่าพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากนะอย่าไปกังวลถึงอนาคตเนี่ยมันก็จะมีกำลังใจนะส่วนใหญ่ที่ท้อนี่ก็เพราะว่าคิดถึงแต่ว่าโอนเงินเป็นร้อยล้านสิบหรือว่าพันล้านนี่จ่ายเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีหรือคิดแต่ว่าเมื่อไหร่มันจะหมดนะคิดแบบนี้เนี่ยทำให้ท้อได้เหมือนคนติดคุกเนี่ยนะ30 ปีหรือติดคุก40 ปี50 ปีเนี่ยถ้าเอาแต่นับถอยหลังว่าเมื่อไหร่จะออกจากคุกเมื่อไหร่จะคุกเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะท้อจนกระทั่งฆ่าตัวตายแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กับปัจจุบันนะทำวันนี้ให้ดีที่สุดอยู่วันนี้ให้มีความสุขพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้นะอีกกี่วันอีกกี่ปีอีกกี่เดือนจะออกจากคุกนั่นเป็นเรื่องของอนาคตนี่มันจะใช้อีกกี่ปีกว่าจะหมดก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าวันนี้นะเราก็พยายามหาเงินมาใช้นี่เดือนนี้ตั้งใจว่าจะจ่ายจะหานี่หาเงินมาจ่ายนี่แสนหนึ่งหรือว่า10,000ก็สนใจแต่เฉพาะเดือนนี้ไอ้ส่วนอีกกี่ล้านที่รออยู่อย่าเพิ่งไปสนใจนักปีนเขาที่เก่งๆเนี่ยนะเขาสูงนะขนาดเอเวอเรสต์เนี่ยเวลาเขาปีนเขาเนี่ยเขาใจเขาไม่ได้อยู่ที่ยอดเขานะใจเขาอยู่ที่พื้นที่เขากำลังเหยียบย่างอยู่ถ้ามันพื้นตรงนั้นเนี่ยมั่นคงแล้วก็เดินไปทีละก้าวถ้าเดินไม่หยุดแล้วถูกทางเนี่ยถึงแน่นะยอดเขาจะกี่เดือนก็แล้วแต่งานยากเนี่ยมันกลายเป็นงานง่ายเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันนะไม่สนใจจุดหมายปลายทางซึ่งอีกไกลนะจะถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆทำวันนี้ให้ดีจริงๆแล้วเนี่ยนะนี่ไม่ใช่ปัญหานะที่ทำให้ทุกข์ใจปัญหามันเกิดเพราะไปแบกหนี้ไปแบกเอาไว้นะถ้าใจไม่ไปแบกหนี้นะมันก็ไม่ทุกข์ใจเท่าไหร่นะ
เมื่อก้อนหินเนี่ยถ้ามันวางอยู่บนพื้นเนี่ยเราไม่ทุกข์หรอกแต่พอเราไปแบกต่อเมื่อเราไปแบกก้อนหินเนี่ยเราถึงจะทุกข์เราถึงจะเหนื่อยนี่มันจะก้อนใหญ่แค่ไหนก็อย่าไปแบกมันตลอดรู้จักวางบ้างนะก็จะทำให้เรามีความสุขได้นะครบเดือนก็หาเงินมาจ่ายหนี้จ่ายดอกไปทำนี้ไปเรื่อยๆนะไม่นานก็จะค่อยๆหดค่อยๆหายไปเองและที่สำคัญคือว่าต้องมองว่าเนี่ยนะไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือการบ้านอย่างหนึ่งนะที่มาฝึกเรานะฝึกเราให้รู้จักใช้ธรรมะนะใช้ความรู้นะใช้สติปัญญาทางธรรมเนี่ยเพื่อมารับมือกับมันนะถ้าเราผ่านมันไปได้เราจะเข้มแข็งกว่าเดิมเราจะฉลาดกว่าเดิมแล้วถึงเวลาสอบไล่นะเราก็จะผ่านฉลุยอย่างที่บอกไว้แล้วนะว่าเรามาในโลกนี้เนี่ยก็เหมือนกับเรามาเรียนหนังสือนะเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีการบ้านทดสอบความรู้ของเราเท่านั้นนะมันมีการสอบไล่ด้วยช่วงก่อนที่มีสอบไล่ก็มีสอบซ้อมนะแต่ว่าถึงสุดท้ายก็มีสอบไล่นะสอบไล่ตอนไหนนะสอบไล่ตอนจะตายนี่แหละความตายเนี่ยมันเหมือนกับการสอบไล่แล้วมันก็ไล่จริงๆนะก็คือว่าถ้าสอบไม่ได้ก็ตกเลยนะไม่มีการแก้ตัวไม่มีการสอบอีกครั้งหนึ่งนะถ้าสอบได้นะก็ไปสุคติถ้าคนเนี่ยไม่ค่อยเฉลียวใจนะว่าสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยมันต้องสอบไล่ก็บางคนก็ปล่อยบางคนไม่มีการบ้านยากเข้ามาในชีวิตก็ชะล่าใจประมาทเพราะไม่มีการบ้านก็เลยไม่ค่อยขยันเรียนนะอะไรๆก็ดูง่ายไปหมดก็ดูเหมือนมีโชคนะว่าไม่ค่อยมีการบ้านมาให้มาทดสอบก็เหมือนกับบางคนนะชีวิตก็ราบรื่นมาตลอดนะร่ำรวยนะงานการก็ไปได้เรื่อยๆไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยนะมีคนเชิดยกย่องสรรเสริญเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ดีเสมอไปนะเพราะว่ามันเหมือนกับนักเรียนนะที่ไม่ค่อยเจอการบ้านเท่าไหร่หรือเจอการบ้านง่ายๆถึงเวลาสอบไล่เนี่ยเจอข้อสอบยากเนี่ยนะสอบตกเลยนะคนที่ใช้ชีวิตอย่างประมาทเพราะว่าชีวิตมันสบายไปนะไม่ค่อยมีความทุกข์มาให้ได้ฝึกให้ได้เรียนรู้เนี่ยนะถึงเวลาตายก็ตายแบบเรียกว่าไม่ทันตั้งตัวเลยตายแบบทุรนทุรายเพราะว่าไม่เคยได้เตรียมตัวเตรียมใจไม่เคยได้ฝึกเลยไอ้วิชาชีวิตก็ไม่เคยได้เรียนหรือฝึกฝนให้ช่ำชองในทางตรงข้ามคนที่เขาเจอนะความทุกข์มามากก็เหมือนว่าเขาเจอการบ้านมาเยอะเขาก็จะเมื่อถ้าเขาผ่านมาได้เนี่ยเขาจะมีความรู้มากขึ้นนะแล้วถึงเวลาที่ต้องสอบไล่เขาก็จะผ่านไปได้ก็คือเมื่อเวลาจะตายเขาก็ปล่อยวางได้นะแล้วก็ภูมิใจว่าได้ทำความดีมามีสุคติเป็นเบื้องหน้าไอ้ความทุกข์เวทนาที่เกิดขึ้นนะเขาก็ผ่านมันไปได้เพราะว่าไอ้ที่ตลอดชีวิตก็ได้เจอนะเจอความทุกข์แล้วก็รู้วิธีที่จะอยู่กับมันนะรู้วิธีที่จะพาจิตพาใจฝ่ามันไปได้ไอ้คนที่เจอนะความทุกข์ในชีวิตเนี่ยนะสูญเสียพัดพราดเป็นหนี้เป็นสินงานการไม่ราบรื่นนะหรือว่าเจ็บป่วยเนี่ยให้มองนะให้ตระหนักว่ามันไม่ใช่ข้อกรรมมันคือการบ้านนะที่จะเรียกว่าธรรมชาติก็ได้หรือว่าสังสารวัฏเนี่ยส่งมานะเพื่อให้เราเนี่ยเข้มแข็งให้เรามีสติปัญญามากขึ้นถ้าเรานะใช้ความรู้ที่มีนะใช้สติใช้ปัญญานะรู้จักนะหาวิธีที่จะผ่านพ้นความทุกข์ได้ทีละนิดทีละนิดเนี่ยนะเราจะมีความเข้มแข็งขึ้นเราจะมีปัญญามากขึ้นถ้าถึงเวลาสอบไล่นะเราก็ผ่านไปได้นะมีสุคตินะเป็นที่หมายให้เราวางใจแบบนี้ตั้งมองแบบนี้นะมันจะมีกำลังใจมันจะมีแรงฮึดสู้นะ
แล้วก็จะมีการระดมความเพียรนะเวลาเจอความทุกข์เวลาเจอความยากลำบากนะจะไม่ยอมแพ้ตั้งแต่ต้นมือหรือไม่จะไม่ท้อถอยนะจนกระทั่งคิดสั้นวิชาชีวิตมันเป็นวิชาที่ต้องเรียนนะควบคู่หรือพร้อมๆไปกับวิชาทั้งโลกและวิชานี้มันก็ไม่ค่อยมีหลักสูตรนะที่ชัดเจนนะเหมือนกับเรียนวิชาทั้งโลกนะวิชาทั้งโลกมีห้องเรียนมีตำรามีการให้ประกาศนียบัตรให้ปริญญานะวิชาชีพมันไม่มีนะแล้วก็การบ้านก็มาแบบบางทีตั้งตัวไม่ติดเรียนหนังสือเนี่ยเราก็รู้นะว่าอันนี้คือการบ้านแต่ว่าวิชาทั้งโลกวิชาชีวิตนี่นะการบ้านมันมาแบบที่เราคาดไม่ถึงก็มีแล้วก็บางทีก็มาทีๆด้วยแต่ทั้งหมดนี้ก็ล้นมีประโยชน์นะถ้าหากว่าเรารู้จักใช้ธรรมะนะเอามาใช้แก้ไข